ตวิทย์นะครับวันนี้พี่ๆเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีถุงมือหนังนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่พี่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเป็นนิวโมเดลของเรานะครับก็คือตัวสตรีทบอยนะครับออกมาสองสีนะครับมีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีดำนะครับตัวนี้ดำเงานะครับกึ่งเงากึ่งด้านนะครับก็หนังคาวไฮเนี่ยก็เป็นหนังวัวนะครับที่เรานะครับใช้ผู้ผลิตนะครับจากโรงงานที่ต่างประเทศนะครับเป็นคนผลิตให้เรานะครับเป็นผู้ผลิตนะครับให้กับแบรนด์ชั้นนำในทั้งยุโรปและก็อเมริกานะครับออกแบบมาให้เป็นในลักษณะที่เป็นถุงมือที่ใช้งานนะครับเดินทางไกลแล้วก็ทัวริงสายสตรีทนะครับสายสตรีทสายเมืองนะครับก็ลักษณะก็คือจะมีกากนะครับนิ่มด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นฟองน้ำนะครับแล้วก็เสริมนะครับรูปทรงให้เข้ากับตัวนิ้วทั้งหมด4 นิ้วนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถทัชมือถือได้นะครับผมทั้งนิ้วชี้และนิ้วโป้งนะครับส่วนบริเวณของนิ้วก้อยนะครับก็จะมีหนังนะครับเสริมขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนะครับเพิ่มการปกป้องนะครับบริเวณสันมือนะครับแล้วก็อุ้งมือตรงนี้นะครับอีกจุดนึงนะครับเป็นหนังที่เสริมขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับส่วนตรงข้อมือนะครับจะเป็นแบบสายรัดกระดุม2สเต็ปนะครับ Hot Press โลโก้ Motor Twist ตรงนี้นะครับของเรานะครับโลโก้แบรนด์ Motor Twist ของเราเองนะครับแล้วก็ส่วนตรงบริเวณตรงนี้นะครับสันมือตรงนิ้วก้อยนะครับตรงโคนตรงข้อมือนะครับก็จะเป็นการเย็บแบบลอนนะครับเพื่อเพิ่มนะครับให้ถุงมือเนี่ยกระชับข้อมือมากขึ้นครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นลอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของด้านหน้าฝ่ามือแล้วก็หลังฝ่ามือเนี่ยก็จะเป็นนะครับเย็บซิกแซกเย็บซิกแซกนะครับ4สเต็ปนะครับทั้งหน้ามือและหลังมือนะครับ2จุดเลยเพื่อเพิ่มการกระชับฝ่ามือนะครับเดี๋ยวผมจะลองสวมนะครับให้ดูว่าออกมาในลักษณะประมาณไหนนะครับตัวสตรีทบอยตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,950 บาทนะครับก็ถ้าพี่สนใจนะครับสามารถอินบ็อกซ์ทักไลน์มาเราได้เลยนะครับส่วนภายในนะครับของตัวสตรีทบอยนะครับก็จะเสริมนะครับผ้าป้ายนะครับเป็นผ้าระบายความร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มแล้วก็ป้องกันการนะครับเสียดสีหรือระคายเคืองให้กับคนที่ใช้งานนะครับส่วนไซส์ที่เราทำออกมาก็จะมีไซส์ M L XL นะครับแล้วก็ XL นะครับทั้งหมด4ไซส์สำหรับคนที่รักการเดินทางนะครับเดินทางไกลสายทัวริงหรือแนวนะครับวินเทจของเรานะครับก็สามารถใช้งานผมรุ่นนี้ได้เลยนะครับอันนี้สีที่ใช้ก็คือผมทำมา2สีก็คือสีเหลืองและสีดำนะครับแนวตามออริจินอลของผู้ใช้งานนะครับรถคลาสสิกเลยนะครับหนังมีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็นุ่มนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานนะครับเสียงนะครับหนังตัวนี้เอียดอาร์ตเลยนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับอันนี้ด้านหลังมือนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้ามือนะครับพี่อันนี้นะครับอันนี้บริเวณส่วนที่เป็นสันมือนะครับแล้วผมมาลองดูสีดำให้พี่ดูครับว่าใส่แล้วออกมาลักษณะไหนนะครับอันนี้สีดำนะครับหนังมีความนุ่มนะครับยืดหยุ่นดีมากนะครับก็สบายมือมากนะครับส่วนสีดำตรงนี้นะครับครับคนที่เข้มๆนะครับชอบความเข้มๆนะครับอันนี้เหมาะมากนะครับเท่เลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้หลังมือนะครับอันนี้หน้ามือนะครับผมสตรีทบอยนะครับโมโตทวิสสตรีทบอยนะครับคู่นี้ให้พี่ได้ลองใช้งานกันนะครับเป็นตัวเลือกนึงนะครับที่จะไว้นะครับเป็นตัวเปรียบเทียบกับถุงมือหนังตัวอื่นนะครับอันนี้ดีเทลต่างๆนะครับของเรานะครับว่าโมโตทวิสนะครับเป็นยังไงนะครับผมบางทีพี่ๆอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับวันนี้เราทำคลิปออกมาให้พี่ดูกันนะครับก็ส่วนของการทัชมือถือนะครับเดี๋ยวผมสาธิตการทัชมือถือให้พี่ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับก็สามารถนะครับเล่นมือถือได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมเข้าแอปให้ดูเนาะแอปวิดีโอนี้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับทางมอเตอร์ทวิตFacebook และ Instagram ของเราหรือนะครับทาง LINE แอดของเราได้เลยนะครับแอปมอเตอร์ทวิตนะครับผมแอปมอเตอร์ทวิตสุดท้ายนี้นะครับขอพี่ๆนะครับฝากติดตามนะครับคลิปของเรานะครับที่เราจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับให้พี่ๆดูกันนะครับทางนะครับ YouTube Channel นะครับมอเตอร์ทวิต Official นะครับแล้วก็ www.mototwit.com นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ Instagram ของเรานะครับมอเตอร์ทวิตนะครับก็ให้สุดท้ายนี้นะครับก็
ถุงมือหนังรุ่นนี้นะครับสตรีทบอยนะครับให้พี่ๆนะครับเป็นตัวเรื่องหนึ่งนะครับในการใช้งานแล้วก็นำไปใช้งานนะครับในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะป้องกันเรานะครับระหว่างเดินทางแล้วก็เพิ่มความมั่นใจนะครับเสริมลุคนะครับให้เราดูดีขึ้นนะครับเพราะว่ามอเตอร์ทวิสต์เนี่ยออกแบบนะครับเพื่อสายคลาสสิกโดยเฉพาะเลยนะครับผมใส่แล้วเอาไปบิดนะครับและใช้ชีวิตด้วยมันนะครับตามคอนเซ็ปต์ของมอเตอร์ทวิสต์นะครับผมสุดท้ายนี้สวัสดีครับ